นี้ผมและเพื่อนๆจะออกทริปกันที่ไร่นิยาสวนผึ้งนะครับขี่มอเตอร์ไซค์กันไปครับผมรับชมวิวครับกางเต็นท์เต็นท์ริมทางในราคาคนละ130บาทเหมาลานกันไปเลยครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมยินดีต้อนรับสู่ไฟคลับออกไปเที่ยวบ้างนะครับวันนี้พวกเราจะเดินทางไปที่สวนผึ้งนะครับก็เดินทางจากจังหวัดนนท์นะครับไปที่ไร่นิยาสวนผึ้งนะครับระยะทางก็ไม่ไกลครับผมขับประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ100กว่าโลเองครับก่อนจะมาไร่นิยาสวนผึ้งนะครับแนะนำนี่นะครับทุกคนติดต่อผ่านเพจนะครับจองนะครับค่ากางเต็นท์ครับผมคนละ130บาทไม่แพงเลยนะฮะที่นี่ครับอันนี้ครับน้องเก่งครับผมเส้นทางมาเป็นไงครับสนุกดีครับอากาศค่อนข้างจะดีนะอากาศหนาวมากเลยครับเริ่มเย็นละครับแล้วเราก็มาถึงแล้วครับผมไร่นิยานิสาอ๋อนิสานะครับนิยานิสาวะนิยาเมกาค่อนข้างจะดีนะครับเหมือนเหมาลานเลยฮะผมไม่มีคนเลยครับน้ำก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นมากๆนะฮะขับมานี่ประมาณสัก23องศาได้นะครับดีไหมครับถือว่าใช้ได้ครับน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลามีปลาเหรอฮะมีครับเฮียนะครับข้างๆผมเนี่ยค่ากลางคุณเท่าไหร่นะค่ากลางเต็นท์ต้องถามคุณครับผมไม่กล้าครับโอ้ยครับผมน้องกับเป๊ป้า125มานะครับเป็นต้นไม้แค่ต้นไม้ไม่ดีหรอกแม่ตอนคืนนกมันนอนแล้วนกจะขี้พี่เหม็นในหมู่บ้านพี่อ่ะเหมือนเราจะเหมาลานเลยใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ค่ากลางคนเท่าไหร่เนี่ย130บาทครับอุ้ยถือว่าถูกนะใช่แต่ก็จ่ายกันด้วยนะอันนี้เราถอยท้ามาใหม่นะครับน่าจะประมาณอยู่ที่4คูณ5นะเสา2เมตร50นะครับสั่งจากช้อปปี้มาครับประมาณ 1,900 นะครับถ้าใครสนใจผมทิ้งลิงก์ให้นะครับเดี๋ยวลองกางดูครับผมทีนี้เป็นไงครับดีครับอากาศดีทางก็ดีมากเลยขับรถเพลินแล้วไม่มากับแฟนเหรอครับอ๋อแฟนตายแล้วครับ แฟนตายยอดฉันเอาตรงนี้ไม่ต้องกางแล้วเต็นท์จะอยู่ตรงมุมโต๊ะแล้วก็มุมนี้โอเคไม่นี่ตรงกลางเดี๋ยวท้าวางก่อนท้าวางกลางนี่ปัญหาของทักก็คือว่าใครเป็นคนกลางครับผมนี่ครับอุปกรณ์เขามาครบเลยนะฮะเชือกเขาให้มาประมาณ8เส้นนะครับเฮ้ยอะไรมาปูเนี่ยเสาก็6เสานะเปื้อนท้าวางได้เลยจะเปื้อนนะล้างกันที่บ้านเองเอาให้มันกลางทับก่อนบ้างนี่ก็เต็นท์คุณน้อยนะครับรู้ว่าหน้าอะไรเงี้ยเฮ้ยมากลางทับก่อนไม่ได้รู้หรือจะกลางทับกันก่อนจากตรงนี้ตัวนี้กลางเหรอฮะไม่ใช่แต่ไปโต้แล้วก็หมุนมาเนี่ยหมุนมาเนี่ยลงเนี่ยกูทำเป็นใช่ไหมตาก่อนตาก่อนสิเอามือคุยอะไรบ้างตัดทานเนี่ยบางมาที่ปล่อยก็ไม่ทำวะมันเป็นการใช้ของตัวเองก่อนฮะไม่เราต้องมาเข้าบ่อยช่วยสอนหน่อยทำไงแป๊บนึงถ่ายคลิปอยู่แล้วถ้าท้าอยู่ตรงนี้กลางไหนอ่ะนี่เหรอกลางล้อมทับสองนี่มันมัดให้น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย
เหมือนเสกได้ตอกเสาเลยสมองอยู่ไหนยังผมเชื่อป่าวไอ้ซองแก่งมันแก่งมันต้องยุ่งเล่นสมองผมพี่อันนี้น่าจะกลางไม่ค่อยเป็นนะครับใช่ครับเนี่ยมึงเอาขึ้นไปแล้วเนี่ยไอสัตว์แล้วไปอันนี้เพื่อก็ถอยเคทูใหม่นะครับปัญหาคือจะกลางไปหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยต้องหันหน้าแล้วเนี่ยหันหน้าออกก่อนอันนี้ก็งุนง่านกับเต้นนะครับพี่ป้อยมันกลางก่อนเพื่อนไหวไหมเนี่ยเป็ดนี่ก็โต๊ะพับนะครับเราก็สั่งมาจากออนไลน์ครับผมสั่ง2ตัวเนาะใช่ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้นะครับถ้าใครสนใจครับเดี๋ยวลองมากางดูครับมันใหญ่ขนาดไหนว่าขนาดใหญ่กันนี่เนี่ยปกติแล้วหน้าเลยพังแล้วหน้าโอ้ใหญ่เลยเนี่ยดีโอ้แข็งแรงเป็นอลูมิเนียมท็อปซันนะครับใหญ่ดีที่นี่ห้องน้ำก็มี2จุดนะครับมีประมาณ2ห้องนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีน้ำอุ่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแบบนี้เนาะไม่มีน้ำอุ่นนะเสาไหนใกล้สุดวะปลั๊กไฟเขาก็มีตามเสาให้นะครับแต่ค่อนข้างจะไกลจากเต็นท์หน่อยนะฮะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าสรุปปักไม่ถึงนะครับก็ต้องไปเช่าพี่เขานะครับสรุปก็ต้องเช่าปักไฟเขานะครับ100บาทมัดจำ200ครับผมยาว40เมตรนะครับก็ตามนั้นครับโตเป่าไข่ผมยังไม่ได้ได้ข้างเลยมุนไปมีรีอันนี้แล้วก็กางเต็นท์เรียบร้อยนะครับต้องขอตัวพักผ่อนกันนะครับผมเดี๋ยวไปซื้อที่นู่นดิขับมาไม่นอนเลยนะฮะเดี๋ยวกูซื้อเองไปครับผมเจอช่วงบ่ายนะเรียกว่า
ุนแรงครับผมกินโต๊ะเอาไปไกลๆก่อนเดี๋ยวมันลามมานี่ขอตั้งกระดานเนี่ยยิ้มสีดำเอาพ่อไม่เอารวยเหรอนี่ครับมือย่างของเราย่างหมดครับเนื้อหมูเนื้อวัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมตัดเล็บตัดเชฟลองกินเสียงเสียวหล่นมาอันนี้ปล่อยมาเฮ้ยเป็นไงเราไม่พูดเลยว่าอะไรใครพาเขาปั่นอะไรไว้เนี่ยฮะปั่นอะไรวะมันสุกแล้วกินเงินกินมันไม่ได้เนื้อย่างหมูต่อเปิดไปไม่ได้ปิดโขดที่ฝายฝายเนี่ยปิดโขดที่ฝายอร่อยปะมันจะกินยังไงหวานดึงออกผมมามีต่อปั๊บแล้วเหรอมันไม่หลีกดีนะตื่นกันแต่เช้านะครับผมแล้วต้องหายได้เจ๋งที่เจ๋งเขาจะตรงเลยว่าใช่อยากจะบอกอย่างนี้ครับผมไล่นิยาส่วนพึ่งนี่บอกกันมาเป็นแก๊งหมู่คณะเพื่อนมาฮะนี่ขนาดมาวันเสาร์ที่นะครับคนยังไม่ค่อยเยอะเลยครับเหมือนเหมาลานไปเลยนะฮะค่อนข้างจะส่วนตัวด้วยนะอากาศกลางคืนก็ถือว่าเย็นสบายนะครับไม่ร้อนไม่อ้าวนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับที่ไร่นิตยาครับผมสวนผึ้งนะครับเมื่อคืนนี้หนาวมากนะครับนิตยาครับไม่ใช่นิตยา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 บ้าเลยไปแล้วครับผม